ฮาวายสวัสดีกันท่านผู้ชม32องศาจากเท็กซัสนะคะแล้วตรงนี้นะคะฮาวายเดินมาทีไรนะคะฮาวายชอบมากเลยนะแต่ว่าไม่เคยมาใช้บริการสระน้ำค่ะเพราะว่าฮาวายเป็นคนที่แบบแพ้อะไรไปหมดท่านผู้ชมแล้วก็คนมาใช้สระน้ำเยอะมากนะคะถึงแม้ว่าเขาจะใส่ทั้งเกลือแล้วก็คลอรีนนะคะฮาวายก็ยังกลัวอยู่ดีท่านผู้ชมก็อาศัยคืออาหารตาแล้วก็มีความสุขแบบนี้ก็พอแล้วนะคะก็ได้เดินผ่านทุกวันได้เห็นทุกวันฮาวายถือว่านะมันก็มีคุณค่าทางจิตใจท่านผู้ชมหลังจากที่เขานะคะมาตัดหญ้าทําสวนนะคะมันก็จะดูสวยงามแบบนี้ท่านผู้ชมฮาวายชอบมากที่ตรงนี้นะคะติดกับเขตเม็กซิโกนะคะแล้วก็เป็นเขตชายแดนเนี่ยนะก็หลายๆคนเนี่ยมีคำถามมากมายนะคะฮาวายก็จะมาเล่าให้ฟังทีหลังค่ะวันนี้ฮาวายก็จะขอรวบยอดเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะคะแล้วก็จะมาคุยเรื่องร็อกซี่ท่านผู้ชมเขาก็จะมีความน่ารักด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยฮาวายกับร็อกซี่ชอบมากเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวนะคะจะมีหิมะเนี่ยเกาะอยู่ตามเขาเรียกว่าภูเขาอ่ะสวยจังเลยนะฮาวายชอบนะคะในภาพจริงๆเนี่ยมันใกล้ตามากท่านผู้ชมนะคะมันดูอลังการใหญ่โตมากสําหรับภูเขาที่ล้อมรอบในเขตที่ฮาวายอยู่นะคะทุกๆบ้านนะท่านผู้ชมจะมีสนามหญ้าส่วนตัวแบบนี้นะคะทุกคนจะมีสนามหญ้าใกล้ๆบ้านแล้วก็โครงการที่นี่ฮาวายชอบนะคะเพราะว่าเขาไม่งกที่เพื่อจะสร้างตึกท่านผู้ชมเขาไว้ที่สาธารณะเยอะทีเดียวนะคะตอนนี้ฮาวายแกล้งล็อกซี่ค่ะฮาวายก็ปิดม่านลงมานะไอตัวมูลี่นะคะแล้วก็ลองเปิดให้เขานิดนึงสิไม่มีความย่อท้อท่านผู้ชมคะย่อหัวลงมานะคะแล้วก็แอบดูเป็นคนที่ชอบแอบดูข้างนอกมากๆถ้าเผื่อว่าเปิดประตูแบบนี้ท่านผู้ชมเขาจะไม่กวนฮาวายเลยเพราะว่าหมาตัวเนี้ยชอบมองข้างนอกท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่าให้เขาอยู่ในบ้านนะแล้วก็ปิดม่านปิดอะไรหมดนะหมาตัวเนี้ยมันจะร้องแล้วก็อยู่ไม่ได้ท่านผู้ชมค่ะแล้วฮาวายนะคะวันนี้ฮาวายจะไม่เห็นความน่ารักของร็อกซี่ค่ะเวลาฮาวายดู YouTube ของเพื่อนๆนะคะร็อกซี่จะมานั่งตรงหน้าฮาวายแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆหลายๆท่านจะมีหมาน่ารักน่ารักกันนะคะแล้วก็หมาสองตัวนี้นะคะชื่อโคล่ากับลอตตี้นะคะซึ่งเวลาฮาวายดูทีไรนะคะร็อกซี่ก็จะมานั่งดูแบบนี้ค่ะแล้วตอนที่โคล่ากระโดดลงไปในทะเลสาบนะคะร็อกซี่ชอบมากนะร็อกซี่เคยกระโดดไปในทะเลสาบแบบนี้ด้วยแล้วก็โอ๊ยทุลักทุเลท่านผู้ชมร็อกซี่ชอบมากไปเดินในสนามหญ้าแบบนี้แล้วก็ถ้ามีเพื่อนด้วยโอ้โหคงจะสนุกมากท่านผู้ชมเนี่ยนะคะทุกวันจะเป็นแบบนี้นะคะนั่งบังฮาวายตลอดท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ฮาวายเป็นคนตามใจไงไม่ไล่ไม่อะไรทั้งนั้นท่านผู้ชมเพราะว่าเขาก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกับเราเนาะเขาก็อยากดูทีวีร็อกซี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนแต่ฮาวายไม่ชอบดูการ์ตูนแต่ก่อนอาจจะชอบตอนเด็กๆนะคะตอนนี้ไม่ก็จะมีเพื่อนๆนี่แหละนะคะบางบ้านก็จะมีหมามีแมวนะคะร็อกซี่ก็จะชอบดูท่านผู้ชมของเล่นของโปรดของร็อกซี่นะคะเวลาจะมานอนเนี่ยนะคะจะคาบไอ้อันนี้มาด้วยทุกวันนะคะนอนไปด้วยกันท่านผู้ชมแล้วก็ตอนฮาวายซื้อมาเนี่ยนะไอ้ตัวเนี้ยมันฮาวายไม่ทราบว่ามันมีเสียงพอเวลาเขากัดไปเนี่ยเขาจะมีเสียงด้วยเขาเหมือนมีเพื่อนอะแล้วก็จะพูดร็อกซี่จะพูดเก่งนะพูดเป็นหมาชอบพูดนี่นะคะฮาวายก็มาอัปเดตความน่ารักของร็อกซี่นะท่านผู้ชมนะคะเป็นหมาที่ชอบอยู่กับคนแล้วก็ติดธรรมชาติชอบนั่งข้างนอกบ้านแล้วก็จะดูมีความสุขแล้วก็ไม่รบกวนอะไรนะคะวันนี้ฮาวายกับร็อกซี่ขอลาไปก่อนนะคะพบกับเราสองคนได้ใหม่สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีรักตัวเองมากๆสวัสดีค่ะ